ยกตำแหน่งให้เลยแล้วกันนะครับพ่อบุญทุ่มคนนี้นะหนุ่มหล่อทะลุแว่นเนี่ยโดมปกรณ์ลำเนี่ยพอทั้งซื้อกระเป๋าหลักแสนแล้วก็พาหวานใจสุดที่เลิฟสาวเพนไปเที่ยวต่างประเทศอีกด้วยแม่ทุ่มทั้งตัวและหัวใจอย่างเงี้ยแอบอิจฉาสาวเพนจังเลยนะครับนี่ไม่ได้ไปออสเตรียนะแต่ไปฮ่องกงมาด้วยกันเนี่ยนั่นแหละครับที่ลงข่าวไปแล้วครับก็ซื้อกระเป๋าใช่ผมชงใหญ่เลยก็พอสมควรครับไม่ก็ไปเที่ยวเนาะเราก็ทำงานหนักก็เต็มที่จะรับปริญญาก็ซื้อกระเป๋านี่ก็เพราะว่าเขาจะรับปริญญาก็เลยเอาเป็นของขวัญผมไปครับผมจองไว้แล้วต้องไปครับไปวันที่12ครับครับจะเตรียมอะไรเซอร์ไพรส์ไปให้น้องไหมครับวันนั้นเขาคงดอกไม้อะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะจะเต็มกระเป๋าไปแล้วหรืออะไรเงี้ยโดนกระเป๋าไปแล้วไม่รู้ทุ่มหรือเปล่าแต่ซื้อไปแล้วน้องเพ็ญดีใจไหมคะชอบเขาชอบคือให้เขาเลือกเองเลยด้วยความที่ไม่ได้ให้เลยเนี่ยแหละครับทำแต่งานแล้วก็เขาก็มีความอดทนพอสมควรเพราะว่าผมทำงานหนักมากทวิภพก็ประมาณ5เดือนก็รู้สึกว่าถ้าซื้อให้สักชิ้นนึงก็น่าจะซื้อดีๆให้เขาตรงนี้ไม่ได้มองถึงราคาเลยครับความรักก็รุ่งงานก็ยังฮอตขั้นเทพนะคะมีผลงานดังไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนแล้วก็ฮ่องกงอีกด้วยวันที่24นี้ต้องบินไปฟิล์มเฟสติวัลที่เมืองจีนที่ปักกิ่งครับผมจะมีไปเล่นเป็นละครอะไรกับที่นู่นถูกทับทามให้ไปเล่นละครที่นู่นจากนั้นเนี่ยก็ถูกทับทามให้ไปเดินเรดคาร์เพตที่ฟิล์มเฟสติวัลที่นู่นเพราะว่าจะมีผลงานเร็วๆนี้เพราะว่าที่ไปฮ่องกงมาก็เพิ่งไปคุยงานมาด้วยครับก็คือจะเป็นในแนวไหนเป็นหนังเป็นละครอย่างที่ฮ่องกงเป็นหนังครับคือเราเคยทำงานต่างประเทศมาเยอะพอสมควรนะแต่ว่าเราไม่เคยไปเล่นละครก็เพิ่งเล่นเรื่องแรกละครเวทีก็เรื่องแรกเล่นเสร็จมีคนไปติดต่อผมรู้สึกว่าเราก็คงต้องเตรียมตัวให้พร้อมอะไรเงี้ยเพื่องานเนี่ยออกมาที่ดีไม่เสียชื่อคนไทยอะไรเงี้ยแหมมีงานเยอะดังข้ามประเทศนะครับก็สมกับฉายาของหนุ่มโดมเขาแล้วแหละครับหล่อซะขนาดนี้นะต่อไปคงต้องเป็นโดมแบบว่าฟีเวอร์กันทั่วหน้าทั้งไทยและจีนกันแน่เลยล่ะครับ